สามโค้กเรดิโอมีคุณผู้ฟังฝากคำถามมาถามว่าคุณหมอครับถ้าการกินน้ำผักมันจะช่วยเรื่องการไม่กินผักจริงๆได้หรือเปล่าถ้าเกิดว่ามันไม่ช่วยเนี่ยต้องกินน้ำผักประมาณเท่าไหร่ถึงจะได้เท่ากับกินผักจริงๆอย่างเหมาะสมด้วยนะถ้าให้ตอบตามคอนเซปต์ของรายการคือไม่รู้คุณหมออันนี้ลอกตอบดีๆหน่อยดิแต่ว่าถือว่าถ้าเทียบของการเกี่ยวกับเรื่องการกินน้ำผักคือมันอยู่ที่ว่าคุณไปเอาน้ำผักแบบไหนมากินครับน้ำผักแบบกล่องสำเร็จรูป UHT ซึ่งส่วนมากมักจะผสมน้ำตาลแล้วก็น้ำผลไม้อื่นน้ำผลไม้อื่นหรือเปล่าหรือว่าน้ำผักที่คั้นเองเฮ้ยเดี๋ยวนี้เขามีอะไรนะคั้นเรียกว่าคั้นเย็นสกัดเย็นสกัดเย็นสกัดเย็นนี่คือทำยังไงน่ะเอาไปตำตำนี่หรอบดประมาณนั้นละแต่พอออกมาเป็นน้ำเหมือนเป็นโคเพรสไหมแล้วฝันได้ไหมฝันมันจะมีเครื่องทำโอเฮตัวฮะไม่ใช่ฮะถ้าโคเพรสมันก็คือต้องกดอันนั้นมันเป็นการทำน้ำมันบีใช่ไหมเป็นน้ำบีก็คือมันจะได้น้ำที่มันออกมาจากเซลล์มันประมาณใช่แต่ถ้าปั่นก็คือแหลกไปหมดเลยก็แหลกไปหมดแล้วก็กรองกากออกก็จะได้น้ำออกมาแต่บางคนก็ปั่นแล้วก็กินทั้งที่ปั่นเลยก็มีก็ถึงได้ถามว่าดูแบบไหนกระบวนการมาแบบไหนกระบวนการมาแบบไหนน้ำผักคือแบบประมาณไหนนี่คือถ้าสมมติว่าเป็นน้ำผักที่มันเป็นกล่องเนี่ยก็ โปรดรับประทานแต่น้อย เพราะว่าจริงๆข้างกล่องมันก็ที่เป็นที่เดินไปซื้อซูเปอร์แล้วก็แบบมีกล่องกระดาษเต็มเลยประมาณที่ว่าไว้ตามเชลฟ์อะไรอย่างเงี้ยเหมือนจะดูสุขภาพดีแต่ข้างในก็น้ำตาลแต่วิตามินสูงนะพวกเนี้ยเพราะว่าใส่วิตามินต่างหากเติมวิตามินเข้าไปใช่ไหมใช่มันไปซื้อเอาวิตามินเม็ดได้เหมือนกันครับก็ถ้าเป็นพวกนั้นก็กรุณารับประทานแต่น้อยเพราะมันก็ไม่ค่อยต่างจากน้ำมันหรือขนมหรือว่าน้ำผลไม้อื่นเท่าไหร่แล้วบางอันก็มีน้ำตาลเยอะด้วยนะถ้าเลเวลมันแต่ก็ปริมาณวิตามินก็ไม่น่าจะค่อยต่างจากน้ำผลไม้มากนักมีคำถามว่าสมมติถ้าแบบเป็นน้ำผักแบบน้ำผักจริงๆเลยเอาเคลไปปั่นอะไรอย่างเงี้ยมันจะได้วิตามินเหมือนแบบที่เป็นน้ำสกัดออกมาไหมน้ำสกัดนี่คือยังไงอ่ะเหมือนที่เนื่องจากเป็นคนที่แบบว่าไม่เคยกินน้ำผักเดี๋ยวนะเอางี้ก่อนถ้าเกิดว่าสมมติว่ากินน้ำสมมติน้ำแครอทปั่นได้กับกินแครอทเท่ากับแมทเท่ากับแมทถ้ากินเฉพาะน้ำแครอทปั่นแยกกากใช่ไหมสมมติว่าเอาแครอทไปปั่นเพราะว่าเราไม่อยากกินแพ้ไม่อยากแพ้ว่าจังแพ้ใช่ไหมคือปั่นเป็นโจ๊กแครอทปั่นเละก่อนนะโจ๊กแครอทกับกินแครอททั้งหัวก็ถ้าในปริมาณเท่ากันมันก็ควรจะเท่ากันก็คือสรุปว่ากระบวนการปั่นไม่น่าจะทำให้อะไรหายไปก็เท่าที่ดูคิดว่าไม่น่าจะทำให้อะไรหายไปถ้าไม่ร้อนถ้าไม่ผ่านความร้อนก็คือเหมือนกันนั่นแหละเหมือนกันอันนี้เราปัดเป็นโจ๊กแล้วพวกเส้นใยอะไรที่เราเคี้ยวแล้วมันยังหยาบๆอยู่มันไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับร่างกายหรอก็ไม่ก็คือต่อให้ปัดเป็นโจ๊กเนี่ยพวกเส้นใยทั้งหลายมันก็จะยังอยู่เพียงแต่ว่าสั้นลงเส้นมันสั้นลงอ๋อแต่ขนาดเส้นใยมันแค่จิ๋วลงก็จะไม่ค่อยต่างเท่าไหร่ก็จะไม่ค่อยต่างจากเวลาที่เรากินไฟเบอร์ผงละลายน้ำแล้วขึ้นเป็นเจลๆหรือว่าไฟเบอร์อัดเม็ดเท่าไหร่อ๋อคือเราไม่ได้ต้องการความหยาบของเส้นใยในร่างกับร่างกายเราอะไรขนาดนั้นเราจะต้องการบ้างเล็กๆน้อยๆเพื่อฟอร์มให้มันเป็นขี้ที่ดูดีอ๋อแล้วอย่างนี้คือขี้มือก็จะละเอียดเป็นแบบแล้วขี้มันดูไม่ดีอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าปาไปปั่นลองสิปั่นแครอทไม่ได้ปั่นขี้โอเคเราก็เคี้ยวแครอทไม่ใช่หรอใช่ๆแต่ว่ายังไงเราก็เคี้ยวไม่ได้ละเอียดขนาดเป็นเจนจงเป็นโจ๊กไปประมาณนั้นไงแต่ก็ไม่ได้เกิดผลเสียอะไรปะถ้าสมมติว่าปั่นสดกินสดก็ไม่น่าจะมีผลเสียอะไรยกเว้นแต่ว่าคุณล้างไม่สะอาดก็จะได้เชื้อโรคไปเพราะมันไม่ผ่านความร้อนอันนี้กินสดก็โดนเหมือนกันก็มันไม่ต่างกันอ่ะโอเคเมื่อกี้เราเปรียบเทียบคู่ที่1แล้วคู่ที่2ครับคู่ที่2คือแบบแยกกากอะไรอย่างงี้ป่ะแยกกากก็คือปั่นเสร็จปั๊บเอากากหลบไปแล้วกินเฉพาะน้ำที่คั้นมาโอเคอันนี้คุณก็จะได้น้ำน้ำตาลได้น้ำได้น้ำตาลน้ำตาลที่มาจากการที่เซลล์มันแตกได้วิตามินไหมคะได้วิตามินไหมได้
ขึ้นอยู่กับวิธีการปั่นด้วยคือสมมติว่าปั่นด้วยใบมีดที่มันเร็วมากๆมันจะมีความร้อนเกิดขึ้นมาจะทำลายวิตามินบางส่วนแต่มันไม่ได้หายไปเยอะขนาดนั้นหรอกเพราะว่าความร้อนที่เกิดขึ้นมันไม่ได้มากขนาดนั้นนิดหน่อยก็จะนิดหน่อยซึ่งเทียบแล้วก็นิดนึงไม่ธรรมดาไม่ได้ดูแล้วไม่น่าจะต่างกันขนาดนั้นอย่างที่3คือถ้าหากว่าแยกกากเสร็จปุ๊บเนี่ยพวกไฟเบอร์ที่มันละลายน้ำไม่ได้เนี่ยมันจะหายไปหมดเลยพวกนี้มีความจำเป็นในการฟอร์มขี้อ๋อครับคือวิตามินที่ละลายน้ำมาได้แต่ว่าขี้ก็ไม่มีกากไงมันจะมีปัญหาเวลาที่ท้องผูกเวลาที่กากมันไม่พอเนี่ยการขยับหรือว่าเคลื่อนไหวของลำไส้มันก็จะไม่ค่อยดีก็จะทำให้ไม่ขี้ทุกวันแอนขี้ทุกวันไหมพี่แอนบอกพี่แอนเคยมองว่าขี้ได้ทุกเวลาที่ใดต้องการเนี่ยตอนนี้ถ้าจะเดินไปขี้ก็ขี้ได้เลยจะบอกว่าเมื่อกี้เรายังคุยเรื่องน้ำผักไปกลับมาขี้แล้วกลับมาเรื่องน้ำขี้อันนั้นแสดงว่าจริงๆแล้วการแยกกากไปมันก็เสียอะไรไปบางอย่างกันนะเราก็เสียไปเรากินน้ำเสร็จปั๊บเราไปกินเฉพาะกากที่เหลือก็ได้ใช่ไหมได้ไหมจริงๆก็ได้หรอจริงๆก็เคยได้แต่ไม่อร่อยป่ะใส่น้ำตาลไปได้ไหมจริงๆได้ไหมก็ได้หรอจริงๆก็เคยทำอยู่อ้าวกินไม่พร้อมกันแล้วจะไปแยกทำไมก็ไม่รู้ก็คืออยู่ดีๆเมียก็ซื้อน้ำคั้นผลไม้แยกกากไม้พอเสร็จเราก็แบบว่าเฮ้ยมันเหลือกากแครอทตั้งเยอะแน่เขาไปทำอะไรดีมากินก็เลยกินก็มากินขนมเต็มไหมอ่ะครับจริงๆมันก็อร่อยดีนะยังมีความหวานจากแครอทอยู่ใช่ใช่มีความหวานมันยังความหวานจากแครอทอยู่นี่จริงด้วยก็คือว่าพวกถ้าคั้นแยกกะใช่ไหมน้ำที่ได้มามันก็จะแบบมันก็จะยังได้ของไม่ทั้งหมดเท่าที่กินทั้งก้อนอันนี้ก็คืออีกชั้นหนึ่งนะคือแยกกากออกไปแยกกากแล้วอันที่แย่ที่สุดที่ลุงบอกก็คือเอาไปผ่านกระบวนการออกมาเป็นกล่องเรียบร้อยก็คุณค่าเสียไปไม่ค่อยเยอะมากหรอกแต่ว่าพวกเนี้ยเนื่องจากว่ามันทำขายเป็นแมสดังนั้นคือถ้ามันไม่หวานนะคนไม่กินคือเขาก็ต้องควบคุมรสชาติก็ต้องควบคุมรสชาติประมาณนึงดังนั้นคือหรือว่าบางทีน้ำผักอย่างเดียวมันจะเหม็นเขียวมากแล้วก็สีก็ดูไม่ค่อยน่ากินเราก็ต้องผสมอะไรอย่างอื่นที่มันทำให้หวานขึ้นทำให้มันมีกลิ่นที่น่ากินขึ้นว่ามีสูตรอันหนึ่งอร่อยดีเดี๋ยวค่อยบอกกันซึ่งมันก็จะโอเคคุณก็ไม่ได้กินน้ำผักเพียวๆมันก็จะมีแอดดิทีฟของน้ำตาลเพิ่มขึ้นมาพอสมควรคุณก็จะมีก็จะถือว่าเราก็จะได้วิตามินบางส่วนจากผลไม้ด้วยก็แล้วกันประมาณนึงนี่คือไอ้วิธีที่ทำน้ำกล่องอ่ะมันใช้ความร้อนสูงในเวลารวดเร็วนั้นคือมันก็จะไม่ได้เสียคุณค่าหรือวิตามินมากนะUHD ก็คือสรุปง่ายๆว่ามันก็ยังด้อยกว่าเนาะเป็นด้อยที่สุดประมาณอย่างนั้นกินผักเหรอแล้วมันจะช่วยให้แบบคนที่ไม่กินผักเลยเนี่ยเราเปิดใจอะไรเงี้ยมันช่วยด้านนี้ได้ไหมไม่เราว่าปั่นมันก็กินได้สมูทตี้ไงสมูทตี้อ่ะก็กินได้แล้วนะเอาผักไปปนกับผลไม้บางชนิดให้มันหวานๆ นิดนึงใช่อย่างเช่นเคลก็คือคะน้าเนี่ยใส่อะโวคาโดแครอทแอปเปิ้ลปั่นกินเลยอร่อยแล้วขี้ออกมาเป็นไงสีอะไรไม่ได้สังเกตอ่ะแย่จัดเพราะว่าเรา เพราะว่าเราปิดฝาก่อนแล้วเรากดชักโครกไงพูดถึงสีขี้นี่กับฝาด้วยเคยกินแก้วมังกรสีแดงไหมขี้แดงปะแดงแดงแบบสงสัยเลยแดงแบบโอ้โหนี่อะไรวะมันแก่นึกว่าเลือดออกคุณรู้ปังทำรู้แก่ทำหน้าแบบว่ารู้เลยว่าเดี๋ยวเขาเป็นกายหลอกเฮ้ยมันมีคนนึงเป็นจริงๆเขาก็เป็นคนดังอะนะแต่ว่าเขาแบบอยู่เขาก็เอือกมาเป็นสีแดงแล้วเขาก็ตกใจมากก็ไปหาหมอก็เลยถูกส่องกล้องไปมาสุดท้ายบอกว่าทุกอย่างสวยงามมากเลยครับแล้วก็ไปคิดได้ว่าอ๋อไปกินบีทรูทมาก็เลยขี้แดงจบคือบีทรูทนี่ด้วยนะคือน้ำตาลพอสมควรแล้วก็สีที่มันแดงด้วยเหล็กมั้งคิดว่าธาตุเหล็กนั้นคือบางทีถ้าเอาขี้แดงๆไปตรวจบางทีอาจจะแยกไม่ออกจากเลือดก็ได้มีเหล็กเหมือนกันมีเหล็กเหมือนกันนั่นแหละค่ะนั่นแหละครับครับก็ไปลองดูแล้วกันเอ๊ะเดี๋ยวนะน้ำผักใช่ไหมไม่ใช่เรื่องขี้เนาะ
เริ่มเกี่ยวกันโอเคบาย